นวัตรตอบจะปลดมิสแกรนด์เมียนมาไม่ยันไม่มีใครแทนที่เว้นที่ให้แต่เสมอเด่นออนไลน์วันที่27ตุลาคม2567 14:16 น.นวัตตอบชัดปมร้อนจะปลดมิสแกรนด์เมียนมาจากเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ไม่ยันไม่มีใครแทนที่เว้นที่ให้แต่รอวันที่กลับใจเมื่อวันที่27ตุลาคม2567จากกรณีดราม่าร้อนฉาวงการนางงามกลางเวทีประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024เกิดการเรียกร้องว่าผลตัดสินไม่ยุติธรรมจากผู้อำนวยการระดับชาติหรือเนชั่นแนลไดเรคเตอร์ ND ประเทศพม่าจากนั้นแทซูเยียนหรือแตดมิสแกรนด์เมียนมาที่เพิ่งคว้าตำแหน่งรองอันดับ2มาได้ถูก ND ของประเทศตัวเองถอดมงกุฎและดึงสายสะพายออกหน้าเวทีจากนั้นวุ่งตัวกลับออกไปทันทีทำเอาคอนางงามและทั่วโลกจับตาถึงปมร้อนรอการแถลงจากบอสใหญ่แห่งบ้านแกรนด์บอสสนนวัตรว่าจะมีการดำเนินการต่อเรื่องนี้อย่างไรและจะมีการปลดมิสแกรนด์เมียนมาจากเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024หรือไม่ภาพประกอบล่าสุดวันนี้วันที่27ตุลาคม67ที่โรงแรมเมอร์เวนพิกเอกมัยนวัตอิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนแถลงถึงเรื่องดังกล่าวโดยยืนยันว่าขอไม่ทำงานร่วมกับผู้อำนวยการระดับชาติหรือเนชั่นแนลไดเรคเตอร์ ND ประเทศพม่าตลอดชีวิตส่วนประเด็นน้องแตดว่าจะมีการปลดตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2จากมิสแกรนด์เมียนมาไหมเจ้าตัวตอบไว้ว่าผมยังเก็บพื้นที่ว่างไว้ให้ยังไม่เอาใครเข้าไม่คิดหาคนแทนยังคงเดินสายแบบนี้เชื่อว่าสักวันหนึ่งถ้าเขาตื่นมาจากมนบ้าบ้าบอบอของใครบางคนและรู้จักความจริงมากขึ้นน้องก็จะกลับมาเป็นรองชนะเลิศอันดับ2 ND เขาพูดเองว่าเขาไม่เอาเขาไม่รับตำแหน่งใดมายามกทั้งสิ้นแต่เขาไม่ใช่พ่อแม่ผมไงผมเป็นเจ้าขององค์กรผมยังให้ตำแหน่งนี้กับแตดอยู่จนถึงวินาทีนี้รองชนะเลิศอันดับ2คือเมียนมาพร้อมฝากความเป็นห่วงไปถึงแตดมิสแกรนด์เมียนมาอีกว่าผมก็ยังมีความเป็นห่วงนะผมเชื่อมั่นลึกๆว่าน้องอยากกลับแต่น้องกลับไม่ได้จะมีผู้หญิงคนไหนอยากเหนื่อยฟรีพร้อมย้ำและยืนยันว่าผมทิ้งตำแหน่งนี้ไว้ไม่มีการเอาใครมาแทนที่ผมจะปล่อยรอสำหรับเมียนมาวันที่เขากลับใจภาพประกอบอ่านข่าวเพิ่มเติมนวัตแถลงยกเลิกสัญญา ND ประกาศแบนทั้งชีวิตเผยชัดชัดสถานะมงน้องแตดเปิดภาพล่าสุดท็อป10มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ไร้เงามิสแกรนด์เมียนมาทีมงานมิสแกรนด์เมียนมาตัดสินใจจะคืนมงกุฎชี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมดราม่ากลางเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024นางงามเมียนมาถูกกระชากมงกุฎหน้าเวทีนวัตตอบแล้วจะปลดหรือไม่มิสแกรนด์เมียนมาไหมหลังมีดราม่า ND กระชากมงกุฎหน้าเวทีเคลื่องทิ้งราชกิจจาประกาศยกเลิกอบรมขอใบขับขี่ไม่ต้องทดสอบขับรถออกถนนทางหลวงเด่นออนไลน์วันที่27ตุลาคม2567 13:23 น.ราชกิจจายกเลิกอบรมขอใบขับขี่รถสาธารณะไม่ต้องสอบขับรถออกถนนเผยปรับปรุงหลักสูตร
ให้ผู้ขับรถมีจิตสำนึกปฏิบัติตามกฎหมายมีเทคโนโลยีบอกเส้นทางได้ถูกต้องเมื่อวันที่27ตุลาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบสมรรถภาพของร่างกายผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถฉบับที่3พ.ศ. 2567มีเนื้อหาสำคัญเป็นการยกเลิกข้อกำหนดในประกาศฉบับเดิมโดยเฉพาะการทดสอบขับรถที่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะที่จะต้องทดสอบการขับรถบนถนนหรือทางหลวงตามเส้นทางที่นายทะเบียนกำหนดระบุว่าตามที่ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบสมรรถภาพของร่างกายผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถพ.ศ. 2565และที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้แล้วนั้นโดยที่ประกาศดังกล่าวกำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะต้องผ่านการทดสอบขับรถบนถนนหรือทางหลวงตามเส้นทางที่นายทะเบียนกำหนดเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกการขับรถอย่างปลอดภัยและการมีมารยาทในการขับรถรวมทั้งทดสอบการรู้เส้นทางเดินรถด้วยแต่เนื่องจากในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการอบรมและทดสอบให้ผู้ขับรถมีความรู้ความสามารถในการขับรถยนต์สาธารณะมีจิตสำนึกความรับผิดชอบในการให้บริการแก่ผู้โดยสารและมีการออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมความประพฤติในการขับรถของผู้ขับรถยนต์สาธารณะให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมทั้งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ติดตั้งบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถบอกเส้นทางได้อย่างถูกต้องดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์สาธารณะมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะทำให้ทางราชการสามารถควบคุมกำกับดูแลผู้ขับรถยนต์สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ9แห่งกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถพ.ศ. 2563อธิบดีกรมการขนส่งทางบกโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ให้ยกเลิกความในข้อ31ของประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบสมรรถภาพของร่างกายผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถพ.ศ. 2565ซึ่งมีเนื้อหาว่าการทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะนอกจากจะต้องผ่านการทดสอบขับรถตามข้อ26ในสนามทดสอบแล้วผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องทดสอบการขับรถบนถนนหรือทางหลวงตามเส้นทางที่นายทะเบียนกำหนดด้วยเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกการขับรถอย่างปลอดภัยและการมีมารยาทในการขับรถสำหรับประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบสมรรถภาพของร่างกายผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถฉบับที่3พ.ศ. 2567ประกาศไว้ณวันที่16กันยายน2567เป็นต้นไปThank you.
เปิดภาพล่าสุดท็อป10มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ไร้เงามิสแกรนด์เมียนมาเด่นออนไลน์วันที่27ตุลาคม2567 13:05 น.เปิดภาพล่าสุดท็อป10มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ไร้เงาแทซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมาหลังมีดราม่ากระชากมงกุฎหน้าเวทีวันนี้รอบอสสนวัฒน์แถลงเมื่อวันที่27ตุลาคม2567จากกรณีดราม่าร้อนฉาวงการนางงามกลางเวทีประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024เกิดการเรียกร้องว่าผลตัดสินไม่ยุติธรรมจากผู้อำนวยการระดับชาติหรือ National Director ND ประเทศพม่าจากนั้นแทซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมาได้ถูกผู้อำนวยการระดับชาติของประเทศตัวเองถอดมงกุฎตำแหน่งรองอันดับ2และดึงสายสะพายออกหน้าเวทีจากนั้นพาแทซูเยียนกลับทันทีงานนี้ทำเอาหลายคนมองว่า ND มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่มีน้ำใจนักกีฬาอ่านข่าวเพิ่มเติมทีมงานมิสแกรนด์เมียนมาตัดสินใจจะคืนมงกุฎชี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมดราม่ากลางเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024นางงามเมียนมาถูกกระชากมงกุฎหน้าเวทีนวัฒน์ตอบแล้วจะปลดหรือไม่มิสแกรนด์เมียนมาไหมหลังมีดราม่าเอ็นดีกระชากมงกุฎหน้าเวทีเคลื่องทิ้งภาพประกอบล่าสุดทางเพจ Miss Grand International ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพแสดงความยินดีกับเหล่าสาวงามที่เข้ารอบการประกวดทั้ง10คนสุดท้ายและ5คนสุดท้ายแต่กลับไร้เงาของแทซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมาแถมแคปชั่นแสดงความยินดีก็กระโดดข้ามจากรองชนะเลิศอันดับ1ไปรอบชนะเลิศอันดับ3เลยไม่มีการเขียนถึงรองชนะเลิศอันดับ2อย่างมิสแกรนด์เมียนมาแต่อย่างใดงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นสนั่นอาทิวายเขาไม่แคร์เขาไม่ง้อทำไงดีดื้น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 สวยงามออร่าสมมงทุกคนค่ะ9ควีนสวยแบบไม่ค้านสายตาเลย9คนเลขกำลังดีไม่มีดราม่าควีนแล้วอย่างไรก็ดีมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์สอบถามและต้องการคำชี้แจงจากกองประกวดถึงตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2ว่าจะมีใครขึ้นมารับช่วงต่อหรือไม่งานนี้คงต้องรอบอสใหญ่แห่งบ้านแกรนด์บอสสนวัฒน์ออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดโดยบอสสนวัฒน์แจ้งว่าจะปลดหรือไม่ปลดจะชี้แจงในวันนี้ทีเดียววันที่27ตุลาคม2567เรียกได้ว่าคอนางงามต้องจับตาดูประเด็นร้อนแรงนี้กันต่อไปอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องไม่พลิกโผราเชลคุปตะสาวงามตัวเต็งจากอินเดียคว้ามงมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ทำดีที่สุดหลินมาลินพลาดเข้ารอบ10คนสุดท้ายมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024